่วงล่าท้าผีปฏิบัติการทัวร์ผีของเราในวันนี้ได้เดินทางมายังสถานบันเทิงร้างสุดเดียดที่มีประวัติอันน่าขนหัวลุกครับสถานที่บันเทิงไฟไหม้มีคนเสียชีวิต4คนน่ะเกิดอย่างรุนแรงเลยไหม้ขึ้นทันทีแล้วมันก็มีพวกสารเคมีพวกสีอะไรเนี่ยเอาไม่อยู่รถดับเพลิงมาก็หลายสิบคันน่ะก็ยังไม่อยู่เลยตอนนั้นก็มีแม่บ้านน่ะนะที่รู้จักอ่ะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะยายใสดีคนนี้แหละที่ตายอ่ะเจ้าอ้วนอ้วนๆเป็นคนเก็บพวกบินตามโต๊ะห้องอาหารเนี่ยก็นอนอยู่ข้างบนนี่อันนี้ก็สำหรับคนตายพี่เนี่ย2คนแล้วก็มีห้องอาหารนี่2คนคนที่ตายเนี่ยแหละแม่บ้านน่ะลุงนี่เจอกับตัวเองเลยมาดูความเรียบร้อยก็เดินเข้ามาคนเดียวอ่ะเขาก็ถามว่ามาหาอะไรจ๊ะอย่างนี้เขาบอกได้ยินเสียงชัดเลยอยู่ชั้นล่างอ่ะที่เขาศพเขาตายแล้วมารอบสองในลุงก็ไปเจออีกไปหาบันไดก็เดินเข้าไปกับเพื่อนก็เดินผ่านห้องน้ำเสียงน้ำมันไหลอ่ะได้ยินแต่เสียงน้ำนี่มันไม่มีแล้วน้ำไฟนี่ไม่มีแล้วเขาตัดนานแล้วเช้าลุงนี่ก็ใส่บาตรกวดน้ำให้เขาพวกเก็บของเก่านะฮะมันก็เจอเห็นนั่งอยู่ตรงบันไดเสยผมอยู่ไม่ใช่แต่ลุงโดนเขาก็ยังโดนนะว่าเขาต้องอยู่นี่ทั้งที่เขามาเชิญวิญญาณไปแล้วนะก็ต้องอยู่เขาไม่มาหรอกกลางคืนไม่มีใครเดินผ่านหรอกญาตินี่มันจะทําให้เห็นนะคนเขาพูดหลายคนเขาเห็นว่าเดินเดินเดินแล้วก็หายปุ๊บเข้าประตูตรงที่เราเข้าอยู่ครับอยู่แน่นอนนะ 100%และนี่คือประวัติอันน่าขนหัวลุกของสถานบันเทิงร้างแห่งนี้ไปชมกันครับว่าเมื่อคุณอินดี้อินทัชและคุณพ่อบีจะต้องเข้าไปล่าท้าผีที่นี่ในสัปดาห์ที่2พวกเขาจะพบเจอกับความร้อนอะไรในภารกิจดูหนังผีกับผีครับจริงๆแล้วน้องดี้เป็นคนที่ชอบดูหนังผีใช่ไหมคะชอบดูหนังผีแต่ไม่ได้ชอบดูหนังผีในสถานการณ์แบบนี้ครับผมคงไม่บังเอิญนะคะที่น้องดีได้มาที่นี่พี่เชื่อว่ามันต้องมีทั้งเหตุและผลนะคะที่เนี่ยห้องที่น้องอยู่ที่แม่บ้านอะนะคะตอนที่มีชีวิตอยู่เขาอาศัยในห้องเนี้ยค่ะแต่วันนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็วิญญาณเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวภารกิจนี้ต้องมีสติดีๆนะคะผมขออัญเชิญดูวิญญาณของพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงผมขออัญเชิญดวงวิญญาณของพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงมาสิงสถิตอยู่ในหุ่น2ตัวนี้ด้วยเถิดมาสิงสถิตอยู่ในหุ่น2ตัวนี้ด้วยเถิดให้ผมดูหนังผีแบบนี้จะดีเหรอครับพี่บอกเขาเองดีกว่าให้เขาเข้ามาและในช่วงเวลาที่คุณอินดี้กำลังชมหนังผีกับผีอย่างมีความสุขอยู่นั้นคุณเจนก็ได้เชิญดวงวิญญาณเข้าไปในห้องที่คุณอินดี้อยู่และเขาจะสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือไม่ไปชมกันครับอินดี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวครับภารกิจที่หนึ่งอ่ะที่เรามีหุ่นผู้หญิงใช่ไหมเราพี่บอกได้เลยว่าตอนนี้แม่บ้านหรือว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาอาศัยหุ่นตัวนี้เป็นสื่อเพื่อจะออกไปจากที่นี่แทนหุ่นตัวผู้หญิงอ่ะมีปัญหาเขารับรู้ได้ถึงโดยสัญชาตญาณเนี่ยว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวคือมันเป็นแค่หุ่นนะวิญญาณเขาจะสิงไม่ได้แต่วิญญาณที่เขาตายหงมีสิทธิ์ที่จะสิงได้นะแทนตอนนี้ที่พะวงตัวซ้ายหรือตัวขวามากที่สุดครับทั้งสองตัวครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือผมไม่ได้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวครับ
ไม่กล้ามองหุ่นอ่ะผมรู้สึกเมื่อกี้แวบๆ ว่าตัวขวาเนี่ยเท้าจะขยับตาแล้วจริงอ่ะหลังจากคุณเจนเชิญวิญญาณได้ไม่นานคุณอินดี้ก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตุ๊กตาที่นั่งดูหนังเป็นเพื่อนไปเอาใจช่วยคุณอินดี้ให้สามารถปฏิบัติภารกิจนี้รอดด้วยนะครับตอนนี้อยากดูหนังหรือว่ากังวลหุ่นมากที่สุดครับตอนนี้กังวลหุ่นมากที่สุดครับหยิบหุ่นตัวขวามือนะฮะมานั่งตรงตักหน่อยครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยนะฮะจะหนักกว่าเดิมไหมเหมือนตอนที่เรายกมาครั้งแรกไหมเดี๋ยวลองดูครับดูหนังด้วยกันไหมดูหนังด้วยกันไหมหนังผีสนุกนะหนังผีสนุกนะผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่คุณเหงาผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่คุณเหงาความรู้สึกหนักกว่าเมื่อตอนที่แบกขึ้นเปลครับพี่แท้เราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมครับไม่คิดไปเองอย่างแน่นอนครับมันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าดวงวิญญาณผีเข้าสิงหุ่นแล้วทำให้น้ำหนักเกิดขึ้นก็ทำได้แท้ถ้าวิญญาณตัวนั้นเขาเหี้ยนจริงแล้วก็เขามีฤทธิ์อ่ะเขาเรียกว่าเหี้ยนอ่ะทำได้เรียกได้ว่าสถานการณ์หลอนในห้องนี้คงจะทำให้เขาขนหัวลุกจนอธิบายเป็นคำพูดไม่ออกเลยทีเดียวและเราเชื่อว่าเขาคงจะจดจำทุกวินาทีในห้องนี้ได้อย่างไม่มีวันลืมว่าครั้งหนึ่งเขาต้องมานั่งดูหนังผีกับผีครับโอเคฮะจบภารกิจที่2ครับและภารกิจทัวร์ผีของคุณอินดี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วล่ะครับและภารกิจต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อบีที่จะต้องเข้าไปทำเพียงคนเดียวภารกิจนี้นะครับผมอยากให้พี่บีนะครับหาศพนะฮะซึ่งอยู่ในบริเวณแถวนั้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบีรับชมต่อช่วงหน้าครับภารกิจนี้นะครับผมอยากให้พี่บีนะครับหาศพนะฮะซึ่งอยู่ในบริเวณแถวนั้นนะครับส่องไฟไปทั่วๆนะครับเหมือนการเวลาหยุดอยู่กับที่ครับยังมีป้ายเมนูอาหารยังมีเก้าอี้ยังมีโต๊ะเหมือนกับว่าไม่ได้ขยับเคลื่อนไปไหนเลยครับรอยเพลิงไหม้ค่อนข้างรุนแรงครับถึงกับกำแพงบางส่วนหลังคาละลายผมเจอศพแล้วครับผมอยากให้พี่นะครับเอาศพนี้นะฮะมัดตาสั่งครับผมตรงเนี้ยเป็นจุดที่วิญญาณเข้าออกบ่อยเขาเรียกว่าทางผีผ่านเรียบร้อยครับพี่ท่านพูดตามผมนะครับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ถ้าอยากออกไปจากที่นี่ถ้าอยากออกไปจากที่นี่ขอให้มาสิงหุ่นตัวนี้ขอให้มาสิงหุ่นตัวนี้หลังจากนั้นนะครับผมอยากให้พี่นะครับเอาหุ่นตัวนี้นะฮะยกไปไว้ในรถมูลนิธิเลยครับผมThank you.
ใจพี่นะครับขึ้นไปในรถคันนี้นะครับผมและให้พี่มูลนิธินะครับขับรถคันนี้นะครับผมออกไปจากตรงนี้นะฮะซึ่งพี่จะอยู่ในรถด้วยนะครับที่เป็นภารกิจใช่ไหมคะที่ว่าพี่บีต้องนั่งอยู่กับหุ่นจำลองนะคะที่เป็นศพแม่บ้านนะคะที่โดนไฟคอกตายนะคะแต่ปัญหาที่พี่เจนสัมผัสคือวิญญาณของแม่บ้านนะคะเขาอยากจะออกไปจากตึกนี้ค่ะพี่บีเขายังวนเวียนชดใช้กรรมไม่หมดและตอนนี้เขาได้สิ่งสถิตอยู่ในหุ่นจริงๆนะคะเขากำลังจะอยากจะออกไปที่นี่ค่ะเจออะไรหรือว่ารู้สึกอะไรให้พูดผ่านวอร์ได้เลยนะคะความรู้สึกไฟใช้ดับตลอดเวลาเลยครับไฟฉายพี่บีดับทันทีที่คุณบีอัญเชิญดวงวิญญาณออกมาคุณเจนก็สัมผัสได้ว่ามีวิญญาณอยู่ในรถกับคุณบีในวินาทีนี้ครับและจะเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นกับเขาหรือไม่ห้ามพลาดครับพี่บีได้ยินไหมคะพี่บีได้ยินครับมีความรู้สึกยังไงบ้างคะผมรู้สึกตั้งแต่ตอนที่มัดตาสั่งแล้วครับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปอะครับไม่ใช่หุ่นตัวที่ผมหยิบขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเหมือนแม่บ้านยังไม่ไปอะครับเอาละตอนนี้นะครับรถของมูลนิธินะฮะกำลังเคลื่อนมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกใจไม่ค่อยดีตอนที่มัตตาสั่งนะครับครับเพราะเหมือนกับว่าตอนที่แบบให้เชิญวิญญาณเข้ามาตอนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไม่ใช่คุณคือปัญหาคือวิญญาณของที่อยู่ตึกเนี้ยพี่บีเขาอยากถูกปลดปล่อยเขาอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วยังติดอยู่3ดวงที่โดนไฟคลอกเขาทำพิธีเชิญหลายรอบแล้วก็ยังไม่ไปเพราะว่าเขาตกใจตายแท็กคือหนีลวนลานอ่ะแล้วก็มันไปไม่ได้จิตสุดท้ายก่อนตายมันตกใจอ่ะตอนนี้ความรู้สึกของพี่เจนที่สัมผัสได้คือวิญญาณแม่บ้านยังอยู่หลังรถงั้นผมลงก่อนดีกว่าไหมและนี่คือสิ่งที่คุณเจนสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่ยังคงทุกข์ทรมานจนไปผุดไปเกิดไม่ได้ทางทีมงานรายการคนอวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในสถานบันเทิงร้างที่ในอนาคตอันใกล้กำลังจะทุบตึกนี้ทิ้งไปสู่สุคติยังสัมปรายภพด้วยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรแต่ผมไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่ว่าตอนที่อยู่ในรถนะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยมันมีอะไรบางอย่างจริงๆที่เขาอยากจะให้รับรู้ว่ามีตัวตนจริงๆแล้วเขาก็อยากจะไปจากที่นี่สักทีอาจจะเป็นได้ว่าเขาอยากจะไปละและนี่คือสิ่งที่คุณพ่อบีรับรู้ได้ถึงดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนและอยากไปเกิดจนถึงขั้นติดตามขึ้นรถเพื่อที่จะออกจากสถานที่แห่งนี้ครับและในภารกิจนี้ทั้งสองคนจะต้องเรียกดวงวิญญาณทั้งหมดออกไปจากสถานบันเทิงร้างแห่งนี้ครับโอเคนะฮะนี่คือภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะให้ดีนะครับเอาไม้นะครับเคาะไปตามเสาเคาะไปตามผนังนะครับแล้วพูดไปเรื่อยๆนะครับว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณแล้วเพราะว่าจะมีการรื้อถอนขอให้ทุกคนออกไปนะครับส่วนพี่บีเนี่ยผมอยากให้พี่บีเนี่ยเอาแป้งนะครับโรยตรงบริเวณเคาน์เตอร์ตรงบริเวณพื้นนะครับผมเพื่อว่าเราจะได้เห็นว่าอาจจะมีรอยมือหรือรอยเท้าปรากฏขึ้นมานะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเชิญฮะที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณแล้วดวงวิญญาณที่นี่ขอให้ออกไปให้หมดที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณแล้วดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ที่นี่ขอให้ออกไปให้หมดที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณแล้วดวงวิญญาณอยู่ที่นี่ขอให้ออกไปให้หมดมีหญิง1ชาย2ที่ยังวนเวียนอยู่ที่นี่พี่คะครับผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรดังตุ้ม
ที่คุณพ่อยืนอยู่เสียงดังเหมือนอะไรตกหรือว่าอะไรปิดหรือยังไงเหมือนมีอะไรตกสักอย่างนึงครับเป็นเสียงของวิญญาณจริงๆแท้ที่พี่ได้ยินก็อันเดียวกันขอให้ออกไปให้หมดที่นี่ไม่ใช่ที่คุณแล้ววิญญาณเนี่ยเขาพยายามเดินเป็นกลุ่มเหมือนเขาเดินไป3คนน่ะเพื่อจะออกมาจากตึกแต่เขาไม่รู้ทางไงแท้เขาต้องโรยแป้งอ่ะเหมือนกับโรยมาทางออกผมรู้สึกว่าเหมือนมีตาครับมองผมอยู่รอบๆที่ครับงั้นเดี๋ยวให้ดีไปอยู่กับคุณพ่อเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณพ่อนะครับเอาแป้งโรยนะฮะเหมือนเราจะออกทางออกครับต้องบอกทางเขาฮะหมายถึงทางออกทางที่ผมเข้ามาใช่ไหมครับพี่แท็กดีฮะโรยตรงบริเวณนั้นเหมือนเราแบบชี้ทางออกให้เข้าครับแล้วก็เอาแป้งโรยตรงบนเคาน์เตอร์ด้วยครับพี่เจนมีอะไรผิดปกติไหมเขาเหมือนอยากจะออกเต็มที่แล้วแท็กพี่แท็กครับเมื่อกี้ผมหันหลังไปแล้วก็หันกลับมารอยแป้งหายไปช่วงนึงครับไม่ประติดประต่อกับรอยที่คุณพ่อเทไว้ครับลองชี้จุดให้ดูหน่อยได้ไหมครับบริเวณนี้ครับรอยแป้งไม่ต่อเนื่องนะครับใช่รอยขาดเห็นชัดเจนครับเพราะว่าถ้าสังเกตจากที่รอยของแป้งเนี่ยก็จะโรยมาได้ต่อเนื่องแล้วครับยกเว้นตรงนี้ครับที่หายไปน่ากลัวมากเลยพ่อเห็นเหมือนกันนะครับคุณพ่อครับเห็นเหมือนกันครับรอยหายไปช่วงหนึ่งครับคือช่วงนี้สะอาดเลยครับไม่มีแป้งเลยหายไปเลยผมเห็นรอยแล้วผมขนลุกเลยไม่น่าเชื่อครับว่าทันทีที่คุณอินดี้และคุณพ่อบีรอยแป้งลงไปบนพื้นก็ปรากฏความร้อนให้หน้าขนหัวลุกขึ้นมาทันทีเมื่อรอยแป้งบางส่วนขาดหายไปทั้งที่ทั้งคู่ยืนยันว่าพวกเขารอยแป้งลงบนพื้นอย่างไม่ขาดช่วงเลยทีเดียวคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดปฏิบัติการล่าท้าผีในโรงหนังร้างที่สร้างทับที่ดินอาถรรพ์และมีคนพบเจอดวงวิญญาณปริศนามากมายโดยนักแสดงหนุ่มรูปหล่อคุณบอลอัศนัยและนักแสดงสาวคุณปายสีตาห้ามพลาดวิญญาณนั่งอยู่ฮะถ้าเขามีซิกเซนจริงเขาต้องรู้สึกได้เมื่อกี้หนูได้ยินเสียงเท้าหนูรู้สึกเหมือนเสียงเท้าค่อยๆมาทางนี้ค่ะมีความผิดปกติบริเวณผ้าม่านเมื่อสักครู่เหมือนมีการขยับของเก้าอี้นะครับแล้วก็เห็นแวบๆหางตาครับเขาปรากฏเร็วค่ะแท็กแล้วก็มาได้แป๊บเดียว